จากกรณีนายปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือหมออ๋องรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1พาส.ส.ก้าวไกลและส.ส.เพื่อไทยบินไปดูงานที่สิงคโปร์ในวันที่21กันยายนถึง25กันยายน2566ค่ะโดยใช้งบประมาณ 1.3 ล้านบาทก่อนที่หมออ๋องจะออกมาชี้แจงยืนยันว่าทุกอย่างโปร่งใสและทำตามระเบียบทางด้านดีนิติพงษ์หอนาคนักแต่งเพลงชื่อดังก็ได้ให้วิจารณ์ถึงประเด็นดังกล่าวผ่าน Facebook นิติพงษ์หอนาคโดยระบุ ว่าท่านประธานที่เคารพวงเล็บหมายถึงรองประธานที่ทำหน้าที่ประธานก็ได้ด้วยความเคารพนะครับวงเล็บวลีด้วยความเคารพนะครับคือโปรดเตรียมรับความเคารพหนักๆไม่มีอะไรที่เข้าใจได้เลยทำไมจะต้องไปดูงานอะไรแบบนี้ที่สิงคโปร์น้องจะกวนจุดๆๆประเทศก็ได้แต่อย่าใช้เงินทองของชาวบ้านแบบนี้ไม่ชอบนักการเมืองรุ่นเก่าที่ทำแบบนี้ไม่ชอบข้าราชการสติเก่าที่ทำแบบนี้พี่ก็ไม่ชอบว่าไม่อยากให้ราคาน้องเลยแต่น้องจุดๆๆมามีตำแหน่งบ้าบอนี่เอาเหอะพูดไปก็เท่านั้นด้วยความเคารพ